สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Smoothie Toy นะวันนี้นะคะพี่นุ้ยก็มีของเล่นชิ้นใหม่มานะนั่นก็คือเครื่องปั่นนั่นเองสีเขียวน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยแกะออกมาแล้วเซตนี้นะก็จะมีเครื่องปั่นเป็นหลักเลยนะคะมีใส่ถ่านด้วยนะเนื้อพลาสติกเครื่องปั่นก็โอเคเลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยขอประกอบให้ดีก่อนนะมีส้มมาให้ด้วยแล้วก็มีมีดค่ะมีเขียงแล้วก็กีวีเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำปั่นจากผักผลไม้กันได้กันเรามาเริ่มทำกันเลยพี่นุ้ยก็เริ่มจากน้ำสับปะรดก่อนเลยนะคะใส่น้ำแข็งลงไปตามด้วยสับปะรดนมใส่แก้วดีกว่าต่อไปก็แก้วมังกรค่ะทำแบบเดียวกันเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นอะไรว้าวปั่นออกมาแล้วเป็นสีฟ้าค่ะต่อไปก็ลูกพับนะเอาแบบรวมๆกันเลยนะคะแล้วมาดูกันนะว่าปั่นออกมาแล้วจะกลายเป็นอะไรโอ้โหออกมาเป็นลูกบับเบิ้ลหมดเลยนะคะถึงน้ำสุดท้ายนะพี่นุ้ยเลือกเป็นน้ำข้าวโพดนะคะนี่ข้างในเป็นสีเหลืองสวยมากเลยสีสันแล้วก็หลากหลายชนิดเลยใช่ไหมล่ะคะเอาไว้ถ้าพี่นุ้ยมีของเล่นตัวใหม่มาอีกนะเดี๋ยวพี่นุ้ยเนี่ยจะมารีวิวให้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะบ๊ายบายอ
แล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่แพทจะมาทำน้ำผลไม้ปั่นนะคะจากผักผลไม้พวกนี้เนาะด้วยเครื่องปั่นพวกนี้นะแต่เราจะทำน้ำผลไม้สีอะไรกันก่อนดีอ่ะสีไหนดีนะสีแดงละกันเดี๋ยวเรามาหาผลไม้สีแดงกันนะคะว่ามีผลไม้ชนิดไหนบ้างก่อนอื่นเราต้องมาล้างผลไม้ของเราก่อนนะเอาผลไม้ของเราใส่ไว้ในซิงค์เลยนะคะแบบนี้แล้วก็เปิดก๊อกน้ำอันดับแรกนะคะเราก็มาหั่นผักผลไม้สีแดงกันนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปั่นน้ำผักผลไม้สีแดงกันเนาะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะออกมาเป็นสีอะไรน้ำผักผลไม้ของเราเนาะออกมาเป็นสีแดงนะอ๋อตอนนี้ยังมีกากอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเอากากผักผลไม้ออกก่อนเนาะต่อไปนะคะน้องๆเรามาเอาน้ำสีแดงของเราเนาะเทใส่แก้วดีกว่าสีสดมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำผักผลไม้สีเขียวกันนะเดี๋ยวเรามาล้างผักผลไม้สีเขียวกันนะคะล้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นผักผลไม้ของเรากันเนาะแล้วก็มาปั่นผักผลไม้สีเขียวด้วยเครื่องปั่นตัวใหม่กันนะเสร็จแล้วได้น้ำผักผลไม้สีเขียวนะแต่ตอนนี้มันยังมีกากอยู่เนาะเดี๋ยวเราเอากากออกก่อนนะคะต่อไปเรามาเอาน้ำของเรานะคะเทใส่แก้วดีกว่าโอ้สีสวยมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำผักผลไม้สีส้มกันนะThank you.
ราก็มาหั่นส้มแล้วก็แครอทกันนะเราก็จะมาปั่นน้ำผักผลไม้ด้วยเครื่องปั่นเครื่องใหม่ของเรานะคะเราก็มาดูกันนะคะว่าปั่นออกมาแล้วจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวเราเอากากออกก่อนเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเทน้ำสีส้มใส่แก้วกันเลยสีส้มสดใสมากเลยค่ะแล้วก็มาหั่นกล้วยกับข้าวโพดกันก่อนนะคะแล้วก็มาปั่นน้ำผักผลไม้ของเรานะคะด้วยเครื่องปั่นเครื่องใหม่เนาะอันนี้เป็นสีชมพูหวานแหววมากๆเลยแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าปั่นออกมาแล้วจะได้น้ำสีอะไรปั่นออกมาแล้วได้น้ำสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาเอากากผักผลไม้ออกก่อนเนาะต่อไปเรามาเทน้ำของเรานะคะลงในแก้วเลยสีสวยมากๆเลยนะเนี่ยสีสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือมะเขือม่วงแล้วก็องุ่นนะเดี๋ยวเรามาล้างกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปปั่นนะคะเราก็มาหั่นกันก่อนเลยเราจะมาปั่นผักผลไม้นะคะด้วยเครื่องผสมอาหารของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปั่นออกมาแล้วจะเป็นน้ำสีอะไรออกมาแล้วนะคะน้องๆได้เป็นสีม่วงนะเดี๋ยวเรามาเอากากของมันออกก่อนนะคะมาเทน้ำใส่แก้วดีกว่าโอ้สีเหมือนน้ำองุ่นจริงๆด้วยอะแต่กินไม่ได้นะคะน้องๆเพราะว่ามันเป็นน้ำผสมสีนะเสร็จแล้วนะคะน้องๆกับน้ำผักผลไม้ปั่นของพี่แพทเนาะนี่แต่ละสีสวยงามมากๆเลยนะน่ากินทุกสีเลยแต่กินไม่ได้นะคะอย่างพี่แพทบอกไปเนาะเอาละค่ะน้องๆถ้ายังไงพี่แพทมีของเล่นชิ้นใหม่มานะคะเดี๋ยวพี่แพทจะมารีวิวให้ใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะน้องๆบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ